มรมมวยหยกชุนกันอีกรอบนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งกาดในมวยหยกชุนนะครับซึ่งมันเรียกว่าป่ายจ้องนะป่ายจ้องเนี่ยจะเป็นการตั้งกาดในมวยหยกชุนที่เราจะเห็นค่อนข้างบ่อยในภาพยนตร์ก็ตามหรือในการใช้ต่างๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะมาพูดในมุมมองของการใช้ของมันว่ามันใช้อย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะใช้แบบในหนังตลอดได้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับตั้งป่ายจ้องก่อนครับผมป่ายจ้องนะครับมันจะประกอบไปด้วยอยู่สองมือครับผมคือมือข้างหน้าแล้วมือข้างหลังมือข้างหน้าเนี่ยถ้าเก็บไปมือข้างหลังเก็บไปก่อนมือข้างหน้าเนี่ยมันจะเรียกมือหมัดเสาลักษณะหรือคุณสมบัติเหมือนกับกองทัพหน้าในสนามรบสนามรบเนี่ยทัพหน้าจะต้องไปพร้อมรับมือก่อนเสมอนะตายไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะทัพหน้าจะพร้อมรับมือก่อนเสมอเก็บไปก่อนครับผมต่อไปมือข้างหลังนะครับที่เมื่อกี้ประกอบไปมือข้างหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าบู่เสาเปรียบเสมือนเป็นกองทัพหลังเผื่อกรณีที่ทัพหน้ารับหรือต้านไม่ไหวแล้วเขาก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มันถึงตัวของผู้ใช้นั่นเองตั้งป่ายจ้องอีกทีนึงครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าไอ้มือหมั่นเสาถ้าเกิดมันใช้เนี่ยแล้วมันกันได้แล้วเนี่ยมืออู่เสาเนี่ยแทบไม่ต้องใช้เลยดูในกรณีที่หมั่นเสาหรือมือข้างหน้าของป่ายจ้องเนี่ยเป็นตัวรับก่อนนะครับสังเกตว่าถ้ามือข้างหน้ามันพอกันได้แล้วเนี่ยมือหลังแทบจะไม่ต้องไปใช้เนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยคือกันได้แล้วกันได้แล้วคือเคลียร์หมั่นเสาเนี่ยจะเป็นมืออิสระของมือที่อยู่ด้านหน้าของป่ายจ้องในการตั้งกาดในมวยหยกชุนนะครับเพราะว่าจะต้องไม่ใช่ว่าฟิตเป็นท่อนอย่างนี้ถ้าสมมติฟิตเป็นท่อนอย่างนี้การตลอดไม่มีทางอยู่ทะลุแน่นอนมือต้องอิสระในการปัดป้องวัตถุประสงค์ของมือข้างหน้าคือรับไว้ก่อนอย่าให้เข้าไปข้างหลังได้นะครับเนาะแต่มันก็จะต้องมีกรณีอยู่แล้วที่มันทะลุเข้าไปแขนคู่ต่อสู้เนี่ยมันทะลุเข้าไปสังเกตนะครับว่าพอมันทะลุมือข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวมาช่วยประคองเพื่อไม่ให้มันโดนนั่นเองนะครับเนาะดูอีกทีนะครับสมมติมือหน้าการได้ดีอยู่ดีแต่สมมติปรากฏว่าทะลุเข้าไปมือข้างหลังจะเป็นช่วยเป็นตัวประคองกันไว้นะครับเนาะแล้วเนี่ยคือคีย์เวิร์ดของการตั้งกาดในมวยหยกชุนแต่เราจะมาเห็นบ่อยเวลาที่เขาไปสู้กันในชีวิตจริงใครที่มันตั้งกาดแบบนี้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างเสียเปรียบเนื่องจากว่าช่องโหว่มันเยอะหมายความว่าช่องโหว่ยังไงตั้งกาดหันหน้าไปทางกล้องเลยครับไอ้กล้องเนี่ยแม้มันจะดีแต่มันก็มีช่องโหว่คือสังเกตว่าข้างนี้จะแน่นทางฝั่งนี้ครับจะแน่นมากเลยเนาะแต่ฝั่งนี้จะหลงๆนะครับเนาะมันก็จริงๆมันก็จะมีวิธีแก้ถ้าเปลี่ยนการข้างนี้ข้างนั้นเปลี่ยนการนิดนึงครับเพื่อเปลี่ยนการหลายจ้องขึ้นมาเปลี่ยนการก็จะเหมือนทำให้ข้างนี้แน่นข้างนู้นโล่งแทนแต่กรณีนี้มันจะเป็นการโจมตีตรงๆอ่ะจะเวิร์กนะครับเนาะเดี๋ยวก็มาลองดูข้อมูลบนนิดนึงว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนกาดเนี่ยมันจะพอกันได้สำหรับการโจมตีตรงๆเข้าไปนะครับเนาะลองเปลี่ยนกาดดูนะครับเปลี่ยนกาดไว้นะครับมันจะพอกันได้ในระดับของความตรงแต่ข้อผิดพลาดเลยที่มันจะกันยากเลยคืออันนี้ครับหมัดฮุกครับเพราะว่าอย่างที่บอกไอ้จ้องด้านหน้าเนี่ยมันแน่นอยู่แล้วตรงอะไรที่มันตรงเข้ามาที่เซ็นเตอร์ไลน์ของตัวผู้ใช้เนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่พออะไรที่มันเป็นหมัดโค้งเข้ามาเนี่ยจะสังเกตว่าอย่างนี้การได้ดีนะครับพอมันโค้งปุ๊บเนี่ยมันเปิดมันก็ไม่ทันฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้คอนเซ็ปต์ของการตั้งกาดฝ่ายจ้องแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักการไปนำไปใช้ให้ดีขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้ยึดติดกับท่าทางของมันว่าต้องเหมือนต้นฉบับตลอดเวลาเพราะถ้าใครยึดติดตลอดเนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยได้หรือใช้ค่อนข้างลำบากนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงในเมื่อเราจะเอาไปใช้ผมจะเป็นคนสาธิตให้ดูต่อหลังจากที่นักเรียนทำตัวอย่างให้ดูไปในเบื้องต้นนะครับเนาะคราวนี้เนี่ยการนำไปใช้อ่ะครับแน่นอนเรารู้เป็นหลักแล้วว่าป่ายจ้องคืออะไรมันมีมือหน้ากับมือข้างหลังเนี่ยครับคือคีย์เวิร์ดมือหน้ากับมือข้างหลังนะครับฉะนั้นเวลาเราพอตั้งกาดมาป่ายจ้องเนี่ยพอเราเริ่มใช้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ขึงอย่างนี้ตลอดเพราะมันจะเคลื่อนไหวค่อนข้างลำบากถ้าเกิดคู่ต่อสู้มีการโจมตีหลายทิศทางหรือมีการเดินด้วยอย่างเงี้ยนะครับเนาะเราทำมือให้สบายรู้สึกเบาไม่หนักไม่เกร็งจนเกินไปแต่ต้องมีคอนเซ็ปต์ของมือหน้าและมือข้างหลังมือหน้าและมือข้างหลังไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนการยังไงก็ตามต้องมีมือหน้าและมือข้างหลังตลอดเวลาคราวนี้เนี่ย
ใช้ยังไงได้บ้างก็ต้องรู้คอนเซ็ปต์ก่อนเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวนักเรียนลองโจมตีมันหน่อยครับเห็นไหมสังเกตไหมผมก็เปลี่ยนการได้หมดชมไปเรื่อยเลยครับชมไปเรื่อยนะครับให้มันเข้ามาเลยเข้ามาเลยทุกเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมผมจะมีมือหน้าและมือหลังตลอดเห็นไหมครับมือหน้าและมือหลังตลอดเพื่อชกดับหรืออะไรเงี้ยเพื่อเป็นการพร้อมโจมตีกับแต่ถ้าสมมติผมไปยื่นมืออย่างนี้ผมจะเสียเปรียบละก็ให้เขาเกินไปตรงนี้ครับผมอย่างสมมติผมการสองข้างเนี้ยผมจะให้เขาเกินไปเสียเปรียบเหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดเรามีคอนเซ็ปต์ของมือหน้าและมือหลังตลอดเวลาปึ๊บชมไปเลยครับชมไปเรื่อยนะครับยังไม่สุดครับปึ๊บมันก็ตรงนี้กลับไปได้ตลอดนะครับนะอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ในการตั้งการ์ดของมวยหยงชุนที่ดีนะครับเราก็ต้องเริ่มจากตอนที่เหมือนนักเรียนสาธิตก่อนเราต้องรู้หลักคอนเซ็ปต์ก่อนการป้องกันทำยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราเริ่มรู้ตรงนั้นเราได้ฝึกฝนจนคล่องแล้วเราก็จะมาประยุกต์ใช้กับตรงนี้ได้นะครับเนาะคราวนี้เนี่ยวิธีการฝึกเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็คือมันเสาขึ้นมาก่อนเลยครับมันเสาขึ้นมือด้านหน้านะครับผมมันเสาวิธีการฝึกเนี่ยผู้ฝึกหรือเพื่อนฝึกหรือให้คนที่บ้านเนี่ยมาช่วยกันฝึกได้เนี่ยก็คือให้มันเสาเนี่ยมีลักษณะเหมือนการปัดไปก่อนปัดออกปัดเข้าอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้หมัดของผู้ต่อสู้เข้าไปโดนตัวของเราปัดแค่นี้แค่นี้ไปก่อนจะมือยังไงก็แต่ต้องรู้สึกเบาตลอดนะให้มันรู้สึกประมาณอย่างนี้ส่วนเก็บนะครับส่วนหมู่สาวก็รู้สึกปัดเหมือนกันปัดเข้าปัดออกเหมือนกันปัดซ้ายปัดขวาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ให้รู้คอนเซ็ปต์ว่าขยับได้แค่ตรงนี้ในส่วนของมือด้านหลังหรือมือหมู่สาวขยับได้แค่ตรงนี้ในส่วนของมือด้านหน้าหรือมือหมัดสาวนั่นเองนะครับก็หวังว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของการตั้งการในมวยหยงชุนหรือมวยปลายจ้องสู่การนำไปใช้ให้อย่างอิสระเนี่ยจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้ชมรมมวยหยงชุนของเราก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาจบๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็ติดตามกันตลอดให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ